บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบมัลลิกมาศศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบมัลลิกมาศเกิดเมื่อวันที่19มกราคม2461สำเร็จการศึกษาปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับราชการครูกระทรวงศึกษาธิการครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมาลาไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วกลับมารับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบมีความรู้ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์นอกจากนี้ยังได้วางรากฐานการประชาสัมพันธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและวางรากฐานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทางวิทยุและโทรทัศน์จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สำนักศิลปกรรมประเภทวิชาวรรณศิลป์สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบและได้รับพระราชทานรางวัลพระเกี้ยวทองคำปี2550ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบมัลลิกมาศถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตวายและติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่19กันยายน2553สิริอายุได้91ปีต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศโทสรุพงษ์คชาชีวะซึ่งเป็นบุตรของจมื่นสิริวังรัตน์หรือเฉลิมคชาชีวะกับนางกมลาคชาชีวะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวกาญจนาชัชวาลมีบุตรธิดา6คน
ด้านการทำงานเข้ารับราชการทหารและศึกษาด้านการบินที่โรงเรียนการบินควบคู่ไปด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศณสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศก่อนเกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการฐานอากาศชั้นสูงพลอากาศโทสรุพงษ์คชาชีวะถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคกระดูกสะโพกหักและหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2553สิริอายุได้84ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงบาทเพื่ออุทิศถวายแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลณวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเวลา 6:39 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงบาทพระสงฆ์จำนวน19รูปเป็นการส่วนพระองค์เพื่ออุทิศถวายแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนหลังจากประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้วเมื่อค่ำวานนี้ในขณะเดียวกันประชาชนที่มาร่วมงานมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคเงินและทองคำรวมเป็นจำนวนเงิน378,785,834 บาท23สตางค์ส่วนทองคำหนัก100กิโลกรัม29บาททางนี้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธายังร่วมบริจาคได้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2554คณะบุคคลผู้แทนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลผู้แทนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องอาทินางเบญจวรรณชูสารอประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีนายสมเกียรติพิมพ์พันธ์จากจังหวัดนครสวรรค์นายประชาชยาภรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะเจ้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจังหวัดยะลานักศึกษาปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีศูนย์ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานายเกื้อกูลชนะวงศ์ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรโดยนำพานพุ่มแจกันดอกไม้กระเช้าผลไม้รูปหล่อพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธและภาพพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมกันนี้ที่ห้องจุฬาภรณ์ชั้น2ตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลและประชาชนที่ไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง